บคุณครับความจริงถ้าจะให้สมดุลต้องให้ฝ่ายตุลาการพูดก่อนใช่ไหมฝ่ายปฏิบัติแล้วฝ่ายวิชาการค่อยตามหลังแต่ว่าเอาละครับไม่มีอะไรที่จะสมดุลนอกจากใจของเราจะยอมรับมันได้เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะขอเรียนในรอบต่อไปว่าเรื่อง judicialization of politics เนี่ยหรือว่าตุลาการพิวัตรเนี่ยนะครับในต่างประเทศนั้นผมอยากจะเรียนว่าเห็นกันว่าเป็นของจำเป็นเพราะว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยยากที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในเวลาที่เกิดวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เกิดความแตกแยกในทางสังคมจนกระทั่งฝ่ายที่ควบคุมเสียงข้างมากไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับความไว้วางใจในการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาในทางสังคมตัวอย่างอันนี้เป็นข้อสรุปนะครับจากนักวิชาการหลายคนคนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสนใจเรื่องพวกนี้แล้วก็ค้นคว้ามากคือชื่อว่าฟอร์จอนเป็นอาจารย์อยู่ที่นิวยอร์กนะครับมีอีกเยอะแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่เขาให้ข้อคิดเห็นว่าการที่ฝ่ายตุลาการเนี่ยเข้ามามีบทบาทในขอบข่ายทั่วโลกเนี่ยเหตุผลที่สำคัญก็คือว่ามักปรากฏว่าในจุดหนึ่งฝ่ายเสียงข้างมากได้ทำลายหรือได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์สำคัญของระบบเสียเองแล้วถ้าฝ่าฝืนเช่นนั้นแล้วมันก็ต้องมีคนคานถ้าจะให้คานด้วยฝ่ายการเมืองด้วยกันคานมันเป็นเสียงข้างน้อยอ่ะมันต้องคานไม่ได้กลไกหรือระบบมันเองก็จึงกำหนดว่ามันก็ต้องให้เสียงข้างน้อยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกลางมาเป็นผู้คานก็คือฝ่ายตุลาการนั่นเองนะครับทีนี้บทบาทของตุลาการในแง่นี้มันจึงเป็นบทบาทที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าเมื่อตุลาการเข้ามาแสดงบทบาทในแง่นี้แล้วก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอันมากแต่ว่าในขณะเดียวกันนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องเหล่านี้นะครับก็บอกว่ากระบวนการตรากฎหมายและกระบวนการใช้กฎหมายโดยฝ่ายการเมืองนั้นในโลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ใช้เหตุผลอย่างเพียงพอหรือโดยเฉพาะยิ่งในสังคมที่เขาพูดถึงกันมากก็คือในสังคมประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาเนี่ยพลังของการใช้เหตุผลและการโต้แย้งกันในสังคมอย่างเป็นระบบอย่างเอาจริงเอาจังที่เราเรียกกันว่าเกิดdiscourse หรือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเปิดเผยและกว้างขวางจริงจังมันไม่เป็นกระบวนการที่เป็นมติมหาชนคอยกำกับฝ่ายเสียงข้างมากได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นภารกิจของฝ่ายตุลาการที่จะเข้ามาคานอำนาจของฝ่ายการเมืองนะครับแล้วปรากฏการณ์เนี้ยนะครับก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆในประเทศต่างๆมีการรวบรวมหลักฐานเอาไว้ผมจะไม่ถือโอกาสนี้เล่าให้ฟังทั้งหมดแต่ว่าให้เห็นชัดว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วนักวิชาการก็ชี้เห็นอีกเหมือนกันครับและถ้าฝ่ายเสียงข้างมากนะมีเสียงข้างมากอย่างจริงจังนะครับครอบงำสังคมไว้ได้มีเหตุผลอย่างจริงจังหนักแน่นเพียงพอไม่มีกำลังต้านทานตอนนั้นตุลาการหงอยครับฝ่ายตุลาการก็จะไม่เข้ามามีบทบาทอะไรเนะเพราะว่าฝ่ายตุลาการก็จะยอมรับในเหตุผลนั้นได้แต่เมื่อใดก็ตามที่มีฝ่ายเสียงข้างมากที่มีอำนาจมากแต่เหตุผลน้อยมันจะเกิดแรงต้านในสังคมและมีแนวโน้มว่าจะเกิดความรุนแรงในสังคมแบบนั้นแหละฝ่ายตุลาการจะมีบทบาทมากซึ่งแน่นอนมันต้องอาศัยความฉลาดความมีสติปัญญา
และการรู้จักกำกับตนเองไม่ให้มีบทบาทมากเกินไปต้องให้มีบทบาทพอดีพอดีแต่ไอ้ที่ว่าพอดีนั่นแหละถ้าบ้านเมืองมันล้มไปทางขวาไอ้คนจะดึงให้มันตั้งตรงขึ้นมาเนี่ยเขาต้องถูกหาว่าเอียงซ้ายแน่นอน ปัญหามันอยู่แต่ว่ามันจะดูว่าบ้านเมืองมันเอียงไปทางไหนหรือเปล่าและใครจะดึงไปทางไหนนะไอ้คนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยพร้อมที่จะยืนให้ถูกกล่าวหาแล้วโต้แย้งด้วยเหตุผลของตนเองอย่างจริงจังหรือไม่ข้อนี้ผมคิดว่าสำคัญนะครับอย่างไรก็ตามผมคิดว่าสิ่งซึ่งสำคัญมากนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าตุลาการของเรามีข้อบกพร่องแล้วต้องวิจารณ์ได้ตุลาการต้องเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ใช้อำนาจในการลงโทษผู้วิพากษ์วิจารณ์อย่างสุภาพด้วยความสุจริตใจสมเหตุสมผลนะครับโดยตุลาการไม่ใช้อำนาจอย่างอำเภอใจหรือไม่ไปเที่ยวแจ้งความหาว่าใครก็ตามวิพากษ์วิจารณ์คำวิพากษาแล้วดูหมิ่นศาลหมดถูกไหมฮะเว้นแต่ว่าจะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าประสงค์จะโน้มน้าวให้เกิดประชามติข่มเหงศาลไปในทางที่ไม่สุจริตหรือมีเจตนารมณ์มีมูลเหตุจูงใจในทางที่ไม่ควรคือกรณีแบบนี้มันไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะครับในต่างประเทศก็เคยเกิดครับที่ตุลาการใช้อำนาจไปในทางที่เกินกว่าเหตุนะผมจะยกตัวอย่างนะในเยอรมันตะวันออกก่อนที่จะเกิดการรวมประเทศเนี่ยนะครับศาลก็ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุเยอะฮะแล้วก็เป็นเหตุให้เมื่อรวมประเทศแล้วผู้พิพากษาจำนวนมากครับถูกดำเนินคดีนะอย่างน้อยๆมีคดีที่ผมอาจจะหยิบยกมาให้ท่านเห็นสัก 2-3 คดีนะครับคดีแรกนี่นะครับศาลตัดสินเมื่อปี1995นะครับแต่ว่าเหตุการณ์อ่ะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1971สังเกตนะฮะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันย้อนหลักไปตั้ง20กว่าปีมันควรจะพ้นอายุความมานะแต่ปรากฏว่าความผิดที่เกิดขึ้นอันเนี้ยนะครับเป็นความผิดที่เขาเรียกว่าฐานบิดเบือนกฎหมายครับไอ้ความผิดฐานบิดเบือนกฎหมายนี่มันติดตัวแล้วก็มีการพิจารณาคดีกันนะครับศาลในคดีนั้นก็เป็นศาลของเยอรมันตะวันออกอยู่ในระบอบที่เราอาจจะเรียกว่าไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วนะครับไม่ลงโทษผู้ที่ให้สัมภาษณ์ทีวีของฝั่งตะวันตกไปในทางที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะโดนข้อหาทำลายความมั่นคงของรัฐนะจำคุก1ปีด้วยการบอกว่าการที่ทางรัฐบาลออกตั๋วให้กับนักท่องเที่ยวที่มาซื้อของให้มาซื้อของที่อินเตอร์ช็อปซึ่งเป็นของที่ประชาชนทั่วไปซื้อไม่ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวซื้อได้นี่มันไม่เป็นธรรมโดนละ1ปีนะครับอีกคดีหนึ่งผู้พิพากษาคนเดียวกันนะครับลงโทษหญิงสาวคนหนึ่งอายุ16ปีเป็นนักศึกษาพิมพ์ข้อความเป็นแถลงการไปหยอดในตู้ไปรษณีย์ของเพื่อนบ้านว่ารัฐบาลนี้ไม่ชอบทำนะครับจับได้ขังคุก1ปีเขาบอกไอ้2กรณีนี้มันเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุซึ่งไม่ได้แปลว่ากฎหมายไม่ได้ให้อำนาจนะครับกฎหมายให้อำนาจนะแต่ว่าศาลเยอรมันตะวันตกซึ่งต่อมาตัดสินคดีนี้นะครับบอกว่าผู้พิพากษาคนนี้ใช้ดุลพินิจเกินกว่าเหตุลงโทษไปในทางที่กลั่นแกล้งผู้กระทำความผิดนะครับคือเขาจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยควรจะต้องรับฟังว่าความร้ายแรงแห่งพฤติการเป็นยังไงนี่ไปลงโทษจำคุกแค่หนึ่งปีเนี่ยเกินควรแล้วก็มีอีกคดีนึงครับผู้พิพากษาคนเดียวเนี่ยตัดสินว่าไอ้คนที่ไปที่ชายแดนเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออกที่กรุงเบอร์ลินเนี่ยซึ่งเขาห้ามไม่ให้คนเยอรมันตะวันออกข้ามไปเบอร์ลินตะวันออกตะวันตกหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นเขตประเทศเสรีนิยมแต่ว่ามีประชาชนต้องการจะแสดงพลเมืองแข็งข้อหรือ disobedience ก็ไปที่นั่นแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตของตัวเองที่จุดผ่านแดนแล้วบอกขอบัตรผ่านแดนจะเข้าไปเยอรมันตะวันตกลงโทษข้อหาบ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐ1ปีนะครับซึ่งบ้านเรายังไม่มีคนหยิบยกเรื่องพวกนี้มาพูดนะครับแต่นี่เป็นกรณีที่พึงสังวรว่าเอ้อันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็นนั้นศาลก็ให้เหตุผลบอกว่าเยอรมันตะวันออกแม้จะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ก็เป็นประเทศที่รับรองปฏิญญาสากลว่าโดยสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นศาลก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามปฏิญญานี้ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นเขาไม่ได้กระทำการในลักษณะที่เป็นมีพฤติการรุนแรงหรือร้ายแรงขนาด
ทำลายความมั่นคงก็ต้องลงโทษให้มันเบาหน่อยกรณีนี้ผู้พิพากษาท่านนั้นในเวลาต่อมาก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานบิดเบือนกฎหมายและในที่สุดก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งนะครับแต่ว่าที่ปลดออกจากตำแหน่งเนี่ยในเยอรมันตะวันออกนี่ถูกปลดเกือบจะหมดนะถ้าเป็นผู้พิพากษาเพราะว่ามีความผิดทำนองนี้เยอะแต่ว่าตัวอย่างที่ผมจะหยิบยกอีกกรณีนึงร้ายขึ้นไปอีกนะครับกรณีนี้ผู้พิพากษาอีกท่านนึงครับลงโทษประหารชีวิตนะครับผู้กระทำความผิดฐานบ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐเพราะเหตุที่เขาไปแจกแถลงการเรียกร้องให้ตั้งเครือข่ายคว่ำบาตรรัฐบาลนะครับมันไม่มีทางที่จะล้มล้างรัฐบาลได้แต่ว่ามันผิดกฎหมายละเพราะเขาห้ามทำแกก็ทำแต่ว่าทำแล้วแกไปตัดสินประหารชีวิตครับไม่ใช่คนเดียวคนอื่นอีกนะอีกหลายรายแล้วก็โดนข้อหาว่าบางรายก็กระทำผิดต่อความมั่นคงเนี่ยนะครับจำคุกตลอดชีวิตก็มีหลายรายเมื่อเปลี่ยนแปลงรวมประเทศเข้ามาแล้วนะครับเขาก็บอกว่ากฎหมายอาญาของเยอรมันเนี่ยก็มีผลใช้ทั่วกันไปหมดศาลซึ่งตัดสินคดีแบบนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นความผิดจริงการตัดสินว่าเป็นความผิดนะศาลไม่ได้เห็นว่าเป็นการบิดเบือนกฎหมายหรอกแต่การลงโทษโดยใช้ดุลพินิจในการลงโทษเกินกว่าเหตุเห็นได้ชัดว่าเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อรับใช้ประโยชน์ในทางการเมืองอันนี้ถูกลงโทษนะครับว่าบิดเบือนกฎหมายแล้วอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ก็เป็นกรณีที่สำคัญเหมือนกันเป็นผู้คัดค้านการปกครองในเยอรมันตะวันออกคัดค้านคอมมิวนิสต์อย่างตัวยงเลยนะครับนั่นคือนักคิดนักเขียนคนหนึ่งชื่อว่าโรเบิร์ตฮาเบอร์มันโรเบิร์ตฮาเบอร์มันเนี่ยแสดงความคิดเห็นต่างๆเสร็จแล้วก็เขียนหนังสือแล้วส่งไปพิมพ์ในประเทศเยอรมันตะวันตกครับเขาก็กล่าวหาว่าบ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐเหมือนกันแต่ว่าโดยองค์ประกอบความผิดและโดยลักษณะความผิดนั้นน่ะในฐานที่เขากระทำความผิดนั้นจะถูกลงโทษให้จำกัดสถานที่อยู่นะครับให้จำกัดสถานที่อยู่เนี่ยในความหมายซึ่งเข้าใจกันโดยทั่วไปก็คือห้ามไม่ให้เข้าไปในบริเวณใดบริเวณหนึ่งท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือต้องเมื่อจำกัดเสรีภาพในการเดินทางแต่ว่าผู้พิพากษาในคดีนี้ไปลงโทษให้กักขังไว้ในบ้านเลยเห็นไหมซึ่งเป็นการตีความขยายความการลงโทษซึ่งไม่ได้แปลว่ากฎหมายไม่ได้เอาโทษนะกฎหมายเอาโทษว่าคุณทำแบบนี้คุณต่อต้านรัฐบาลเนี่ยผิดแต่ว่ากรณีนี้ลงโทษเกินกว่าเหตุนะครับเมื่อลงโทษเกินกว่าเหตุเนี่ยในเวลาต่อมาเขาก็หาว่าบิดเบือนกฎหมายได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่บิดเบือนกฎหมายเพราะไปลงโทษนะแต่บิดเบือนกฎหมายเพราะไปใช้อำนาจเกินกว่าเหตุในการลงโทษซึ่งไอ้อย่างนี้บ้านเราก็ยังไม่มีกฎหมายทำนองนี้นะครับแต่ว่ามันก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าเยอรมันมีกฎหมายในทำนองนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดการควบคุมกระบวนการตุลาการโดยตุลาการด้วยกันนะครับแล้วตุลาการที่พิจารณาคดีนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาตกเถียงกันนะครับตกเถียงกันเหมือนกับที่อาจารย์หยุดพูดอะว่าต้องมีเจตนาทุจริตด้วยไหมในขณะที่ตัดสินเนี่ยต้องพิสูจน์ด้วยไหมว่ามีเจตนาทุจริตหรือเพียงแต่รู้ข้อเท็จจริงก็เพียงพอแล้วนะครับเขาบอกว่าหมดเวลาพอดีผมก็เลยอยากจะกราบเรียนว่าตุลาการพิวัตรนะครับมีได้นะครับควรมีและความที่จริงก็ต้องมีอย่างสร้างสรรค์แล้วต้องรับผิดชอบด้วยนั่นหมายความว่าต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับและการตรวจสอบนี้มันก็ไม่มีอะไรครับผมคิดว่าอำนาจตรวจสอบที่สำคัญที่สุดคือการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมแต่ต้องวิจารณ์ด้วยเหตุผลไม่ใช่วิจารณ์ด้วยความรู้สึกไม่ใช่วิจารณ์กล่าวหาโดยไม่ชั่งน้ำหนักนะครับผมคิดว่าเราต้องมองอย่างกว้างนะครับ อย่างเช่นไปบอกว่าตุลาการพิวัตรคือตุลาการวิบัติแน่ถามว่าเรามีเหตุผลอะไรต้องฟังเหตุผลถ้าเขามีเหตุผลนะว่าอันนี้เป็นการทำลายกระบวนการตุลาการอย่างมีเหตุผลมีขั้นตอนง่ายฟังได้จะบอกดูหมิ่นศาลไหมก็อาจจะยังไม่ใช่แต่ถ้าเกิดพูดลอยๆโดยปราศจากเหตุผลอันนี้ก็ต้องฝากให้พิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำไหมเดี๋ยวนี้เราเห็นนะครับเวลาโต้แย้งกันในที่สาธารณะไม่ได้โต้แย้งกันด้วยเหตุผลโต้แย้งกันด้วยถ้อยคำเสียดสีใช้อารมณ์ยุยงให้เกิดความเกลียดชังชักชวนให้พรรคพวกหรือแสดงอาการเป็นกลุ่มเป็นหมู่ที่ยุยงให้เกลียดชังกันอันนี้แหละครับที่ต้องกำจัดนะครับต้องทำให้มันหมดไปทำให้เบาบางลงด้วยอำนาจ
ของการให้เหตุผลชักชวนให้ทุกคนคิดอย่างสร้างสรรค์ขอบคุณครับผมขอเริ่มรอบ2แบบนี้นะฮะผมคิดว่าไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับเรื่องของการตรวจสอบการกระทำของฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารนะฮะโดยอำนาจตุลาการมันเป็นหนึ่งนะครับในหลักการแบ่งแยกอำนาจมันเป็นหลักการพื้นฐานของนิติรัฐนะฮะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้แล้วผมคิดว่าเราจะต้องตระหนักแล้วก็สังวรให้มากนะฮะก็คือว่าแล้วทำไมนะฮะสภาพการแบบนี้ระเบิดไปลงศาลเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นทำไมมันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ผมคิดว่าเราจะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยมันต้องมองย้อนกลับไปถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะว่าทำไมสังคมเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วฝ่ายตุลาการเนี่ยมีบทบาทนะฮะหรือมีส่วนผลักดันนะครับให้มาถึงจุดนี้หรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องทบทวนแล้วก็ตรวจสอบกันนะฮะผมเรียนว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะครับเราก็คงทราบว่ามันมีความพยายามที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญความจริงรุ่นปี2550เนี่ยตอนที่มีการทำขึ้นมานานเนี่ยนะครับมันมีการจัดดีเบตครั้งหนึ่งที่บ้านมนังคศิลานะฮะเมื่อเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2550นะฮะผมเนี่ยไปดีเบตเรื่องนั้นด้วยนะฮะวันที่ไปดีเบตเนี่ยผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาสัก 2-3 วันนะฮะไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็วันนั้นก็ไปดีเบตผมเนี่ยอยู่ในฝ่ายที่คัดค้านนะฮะการโหวตรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วผมบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะนำประเทศไปสู่ทางตันอันนี้ย้อนกลับไปดูที่ผมพูดเอาไว้นะครับเมื่อปี50ได้นะถามว่าทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะฮะคำตอบก็คือดุลอำนาจเนี่ยนะครับในแง่ของการหลักการหมายอำนาจมันเสียไปในทางรัฐธรรมนูญเราจึงเห็นนะฮะกรณีที่แล้วยิ่งผนวกกับการตีความของศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะในระยะเวลาหลายปีมันเนี้ยทำให้เราเห็นอะไรที่แปลกๆขึ้นมาเช่นตอนที่มีการรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับมันมีการบอกว่าให้รับกันไปก่อนแล้วไปแก้กันทีหลังผมบอกว่าอย่ารับนะฮะผมที่เป็นฝ่ายแพ้ซึ่งเป็นเรื่องปกติของชีวิตผมนะเป็นฝ่ายแพ้อยู่เป็นฝ่ายข้างน้อยนะฮะอยู่เนืองๆเรื่องธรรมดาผมก็อดทนรอคอยนะฮะอภิปรายแสดงเหตุผลนะฮะซึ่งอันนี้เป็นหลักธรรมดาทางประชาธิปไตยก็คือหลัก tolerance นะคือการอดทนอดกลั้นนะฮะอธิบายเหตุผลให้คนเขาเห็นกับเราผมเชื่อว่าอะไรเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันก็อาจทำให้เห็นอะไรกันมากขึ้นเมื่อนะฮะมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะผมก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการออกเสียงประชามติก็เคารพว่าโอเคเราเป็นฝ่ายแพ้ก็ใช้มันไปนะตามคุณค่าที่มันมีครั้นเมื่อมีการขอแก้รัฐธรรมนูญเอาอย่างเคสล่าสุดก็ได้นะฮะเช่นแก้เรื่องวุฒิสภาเนี่ยเปลี่ยนนะจากระบบที่มาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งสรรหาครึ่งหนึ่งหรือแต่งตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยให้เป็นเลือกตั้งทั้งหมดนะเราเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับศาลนู่นมาวินิจฉัยนะว่าการวินิจการกระทำอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมคิดว่าเมื่อเรามาถึงจุดนี้เนี่ยนะเราจะตอบคำถามได้แล้วนะครับว่าตกลงเนี่ยการตัดสินอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่าฝ่ายที่เขาแก้เนี่ยเขาแก้ตามกลไกทางรัฐธรรมนูญนะฮะก็ไม่ได้ไปแก้โดยระบบนอกระบบไปได้เดินขบวนเรียกร้องนอกระบบเขาผ่านกติกากลไกของรัฐธรรมนูญแต่ศาลบอกว่าทำไม่ได้และกำลังจะถูกปปช.ชี้มูล300กว่าคนเนี่ยแปลว่าถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นมาในอนาคตเนี่ยนี่จะเป็นปัญหาต่อไปปัญหาในการเมืองไทยจะไม่จบง่ายๆนะฮะด้วยเหตุนี้แล้วผมคิดว่ามาถึงจุดหนึ่งเราต้องตั้งคำถามแล้วว่าตกลงอย่างนี้มันมาถึงจุดที่ว่าแล้วเราจะอยู่กันยังไงในสภาวะแบบนี้มันจะมีอะไรมันเป็นกติกาที่เราจะยอมรับได้ก็ถ้าเกิดว่ารัฐธรรมนูญบอกให้มีการแก้ไขเขาแก้ไขตามกติกาเนี่ยแหละแต่การแก้ไขแบบนี้ถูกบอกว่าคือการล้มล้างการปกครองนักข่าวต่างประเทศในสัมภาษณ์ผมเรื่องนี้ผมก็บอกว่าเขาไม่เข้าใจนะฮะผมก็บอกว่าเป็นแบบนี้ทูตของบางประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งนะฮะให้มีคนแปลคำวินิจฉัยศาลนูนฉบับนี้ให้ฟังเมื่อแปลเสร็จเขาถามคนแปลว่าแปลผิดหรือเปล่าผมคิดว่าผมก็เรื่องนี้ต้องตระหนักให้ดีนะแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซึ่งเราต้องละในเรื่องของการได้หรือเสียทางการเมืองนะฮะเรื่องนี้มันมีคุณค่าที่มันลึกกว่าฝ่ายหรือการได้เสียทางการเมืองมันคือจุดของการที่จะรู้อยู่ร่วมกันได้หรือไม่ได้อันนี้สำคัญมากแล้วผมคิดว่าในความเห็นผมเนี่ยนะฮะในหลายกรณีเนี่ยการใช้อำนาจเนี่ยนะครับของศาลจำนวนหนึ่งได้ก้าวข้ามเส้นอันนี้มานะมันจึงเกิดเป็นสภาวะแบบนี้ขึ้นผมบอกว่ามันเป็นไปได้ว่าศาลจะมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ศาลเนี่ยไม่ใช่ผู้แทนเจตจำนงของฝ่ายค้านหรือฝ่ายข้างน้อยนะครับอันนี้สำคัญมากฮะเพราะถ้าเกิดศาลเนี่ยต้องการแสดงบทบาทในทางการเมืองในแง่ของความเห็นทางนโยบายที่แตกต่างกันเนี่ยศาลไม่สามารถทำนะครับผ่านคำพิพากษาได้ศาลต้องลาออกมานะครับแล้วเสนอนโยบายเนี่ยผ่านทางการเมืองให้ประชาชนของประเทศตัดสิน
อันนี้คือประเด็นที่ผมพยายามบอกว่า ลักษณะของอำนาจตุลาการเนี่ยนะครับกับการแสดงเจตจำนงการเมืองเนี่ยมีความแตกต่างกันแบบนี้นะฮะทีนี้พอมาถึงจุดที่มันทำผ่านคำวินิจฉัยแบบนี้มันก็เลยมีคนบอกว่าเอาละไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเอาเฉพาะยิ่งกรณีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญก็บัญญัติเอาไว้ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดผูกพันองค์กรของรัฐผูกพันคณะรัฐมนตรีรัฐสภาศาลและองค์กรทั้งปวงของรัฐใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเอาละผมจะวิจารณ์จะบอกว่ามันถูกหรือมันผิดเนี่ยไม่สนเพราะรัฐธรรมนูญ216วรรค5เนี่ยบอกเอาไว้แบบนี้ผมถามง่ายๆฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้เขียนมาตรานี้มาตราเดียวเขาเขียนเอาไว้นะครับในหมวดศาลที่อาจารย์สถิตพูดไปเนี่ยถูกต้องนะว่าศาลนั้นเนี่ยนะครับต้องพิจารณาพิพากษาอรรถคดีไปตามความยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์นะฮะคำถามมันมีอยู่ว่านะฮะกฎหมายกับศาลเนี่ยหรือกฎหมายกับคำพิพากษาของศาลเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงไม่กี่วันมานี้เนี่ยนะครับผมพบว่ามันมีการพูดกันว่าเราต้องเคารพกติกาเราต้องเคารพกฎหมายผมคิดว่าพูดอย่างเนี้ยก็ถูกพูดยังไงก็ถูกมันเป็นการพูดที่ไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะมันถูกเสมอเคารพกับกฎหมายเคารพกติกาแต่คำถามมันมีอยู่อย่างนี้นะครับว่าแล้วคำพิพากษาของศาลเนี่ยเท่ากับกฎหมายไหมไม่เท่าหรอกครับคำพิพากษาของศาลคือการแสดงออกซึ่งความหมายของกฎหมายซึ่งในสังคมทั่วไปเรายอมรับว่าเอาล่ะศาลตัดสินคดีมาเนี่ยมันก็พึงยุติไปตามนั้นถูกไหมฮะแต่คำถามที่ผมจะถามมันมากไปกว่านั้นและนี่มันเป็นคำถามที่มันเป็นมากไปกว่านิติศาสตร์เป็นปัญหาในทางปรัชญาไปแล้วและเกี่ยวพันกับเรื่องการเมืองแล้วก็คือว่าถ้าศาลตัดสินคดีไปผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้งแต่ศาลบอกว่าศาลตัดสินตามรัฐธรรมนูญในสายตาของสาธารณชนจำนวนมากเห็นว่าศาลละเมิดรัฐธรรมนูญศาลตัดสินรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าคำพิพากษาของศาลเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญมาตรา197เพราะเขาบอกให้ต้องตัดสินคดีไปตามความยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายแล้วมีคนเห็นว่าผิดศาลบอกว่าก็ศาลเป็นคนบอกไงว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรกฎหมายคืออะไรอีกฝ่ายนึงบอกโอเคถ้าเกิดศาลบอกมายังไงก็เป็นอย่างนั้นเสมอถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราจะเข้าใจใช่ไหมว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเท่ากับรัฐธรรมนูญถ้าอย่างนั้นแปลว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีวันตัดสินคดีละเมิดรัฐธรรมนูญได้เลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเขาหมายความว่าศาลตัดสินมาถูกตลอดเวลาใช่ไหมผมเรียนว่าในคดีปกติธรรมดาทั่วไปเกิดขึ้นที่ศาลปกครองศาลยุติธรรมเนี่ยมันมีศาลที่สูงกว่าใช่ไหมฮะคอยกันกรองว่าที่ศาลล่างตัดสินไปเนี่ยถูกหรือไม่ถูกแล้วไปจบที่ศาลสูงสุดถ้าศาลสูงสุดเขาตัดสินขัดรัฐธรรมนูญอีกเนี่ยในประเทศที่ระบบการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพดำเนินไปจนสุดทางเนี่ยเขาจะให้มีการอุทธรณ์เรื่องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างเช่นในเยอรมันอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะซึ่งบ้านเรายังไม่มีระบบแบบนี้แต่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเป็นศาลนะครับเดียวไม่มีการตรวจสอบนะฮะทำไมเป็นศาลเดียวเพราะต้องการให้ตัดสินแล้วจบแต่ว่าการบาลานซ์อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจึงบาลานซ์โดยองค์กรอื่นของรัฐในรัฐธรรมนูญเหมือนกันนั่นเองไงครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าองค์กรอื่นเนี่ยบริหารหรือนิติบัญญัติเนี่ยเขาเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับละเมิดรัฐธรรมนูญเสียแล้วเขามีหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเหมือนกันนะครับแล้วผมถึงบอกว่าถ้าเกิดปัญหามันถูกขยับไปจนจุดนั้นเนี่ยมันจะหมดนะฮะคนชี้ขาดคนสุดท้ายโดยระบบเนี่ยเราออกแบบให้ศาลนูนเนี่ยเป็นคนชี้ขาดคนสุดท้ายโดยเรามุ่งหวังว่าการชี้ขาดเนี่ยจะยุติปัญหาทั้งหลายทั้งปวงแต่ถ้าเกิดคนชี้ขาดคนสุดท้ายนั้นมีปัญหากับการชี้ขาดเองซึ่งเวลาที่มันเกิดปัญหาเรื่องการชี้ขาดมันได้เกิดขึ้นทีเดียวนะมันจะสั่งสมมาเป็นหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องจนสาธารณชนส่วนนึงเนี่ยเห็นว่าโอเคมันไม่ถูกละมันผิดมันขัดผมว่าเวลาที่ผมดูเรื่องนี้นะฮะผมตระหนักถึงคุณค่าอย่างหนึ่งคือเรื่องความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะผมรู้ครับว่าคำพิพากษาของศาลเนี่ยแม้มันจะผิดพลาดไปบ้างมันไม่ถูกต้องไปบ้างเนี่ยเพื่อสันติสุขของสังคมเนี่ยเราก็ยอมรับนับถือแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คำพิพากษาของศาลกลายเป็นการกดขี่คำพิพากษาของศาลกลายเป็นการแสดงความหมายของกฎหมายที่มันไม่มีวันเป็นอย่างนั้นไปได้มันแสดงให้เห็นนะครับถึงการเป็นฝ่ายในทางการเมืองอย่างชัดแจ้งเนี่ยผมคิดว่าหน้าที่นะครับในการเคารพคำพิพากษาของคนคนนั้นหรือคนในสังคมกฎหมายนั้นยุติลงครับผมไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับโดยอารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวแต่พูดจากประสบการณ์นะฮะพูดจากสิ่งที่เห็นมาในต่างประเทศในเยอรมนีเนี่ยนะฮะเราก็คงเห็นว่าในสมัยที่นาซีเรืองอำนาจเนี่ยศาลในเยอรมันนั้นเนี่ยนะครับเขาใช้กฎหมายไปตามอุดมการณ์ความคิดแบบนาซีตัวบทกฎหมายนั้นนะครับเขียนเอาไว้อย่างเดิมแต่ศาลบิดเบือนตัวบทกฎหมายนะฮะไปตามความคิดของท่านผู้นำคือฮิตเลอร์นะฮะหรือนาซีซึ่งมันผิดนะฮะนักกฎหมายฝ่ายที่ยืนยันว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายคำพิพากษาต้องเป็นคำพิพากษานั้นนี่นะครับภายหลังจากสงครามโลกเขาก็ยอมรับว่าเอาหลักเนี่ยคือเราเคารพ
แต่เราไม่ได้เคารพแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ได้เคารพแบบจำนนว่าตัดสินอะไรมาแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างต้องจบแบบนั้นฮะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยศาลจะกลายเป็นผู้เผด็จการผ่านคำพิพากษาครับเราจะเกิดเผด็จการรูปแบบใหม่ขึ้นมาคือเผด็จการผ่านทางตุลาการผมเข้าใจเรื่องตุลาการพิวัตรนะที่มีการพูดกันมาในต่างประเทศเนี่ยนะฮะแต่ระดับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่เหมือนกับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเวลานี้ที่ผมว่าไม่เหมือนเพราะว่าถ้าเกิดท่านไปดูแนวนะฮะการจัดกลุ่มของประเทศยิ่งกรณีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสถานะของรัฐนูนไทยเนี่ยในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนมานี้เนี่ยนะครับจากการดูของต่างประเทศเนี่ยเขาจัดกลุ่มของศาลรัฐนูนไทยอยู่ในกลุ่มล่างสุดนะฮะที่เป็นกลุ่มซึ่งเป็น politicized courtเขาจัดกลุ่มเอาไว้แบบนี้นะฮะเพราะนั้นอันนี้มันเป็นปัญหาซึ่งเราพึงตระหนักเราไปดูการ์ตูนที่สื่อมวลชนต่างประเทศเขาวาดเขาพูดถึงศาลของเราอะแล้วผมคิดว่าเราอย่าเพิ่งไปประมาทเขาว่าเขาไม่รู้เรื่องราวเมืองไทยฮะหลายเรื่องเนี่ยเขารู้ดีกว่าที่เรารู้อีกด้วยซ้ำไปแล้วเขามองจากคนมุมนอกซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียนะครับกับความขัดแย้งทางการเมืองในเวลานี้แล้วผมว่าเสียงหรือสัญญาณแบบนี้ที่มีออกมาเนี่ยที่มองศาลของไทยในเวลานี้นะฮะบ้าการ์ตูนที่เขาล้อเลียนต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักที่ผมพยายามพูดแบบนี้นะครับไม่ได้ผมจะมุ่งหมายทำลายอำนาจตุลาการเพราะสังคมมันตั้งมั่นอยู่ไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีศาลที่เป็นอิสระไม่ใช่แต่ผมกำลังบอกว่าเราระวังเถอะนะถ้าเราคิดสั้นทางการเมืองเราสร้างปรปักษ์ทางการเมืองขึ้นมาแล้วเรามุ่งหมายกำจัดปรปักษ์ทางการเมืองนั้นโดยไม่เลือกวิธีใช้เราทุ่มเอาคอสนะเอาสิ่งซึ่งบรรพตุลาการปลูกฝังมาเป็นหลายสิบปีเนี่ยนะฮะในแง่ของการสร้างความเชื่อถือขึ้นมาเนี่ยทุ่มลงไปนะครับเพื่อจัดการกับปรปักษ์หรือจัดการกับนักการเมืองนะฮะหรือในทางปัญหาทางการเมืองหรือสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยโดยใช้ใจของเราเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งเนี่ยไม่เอาหลักเป็นที่ตั้งเนี่ยระบบจะพังแล้วเมื่อระบบพังแล้วเนี่ยนะครับพอสุดท้ายพอคนไม่ฟังแล้วเนี่ยนะฮะเริ่มจากไม่ฟังเนี่ยมันไม่มีใครฟังใครครับทุกคนเนี่ยเท่ากันหมดแล้วถึงตอนนั้นฮะมันกลับสู่สภาวะธรรมชาติดั้งเดิมแล้วนะฮะก็คือสภาวะของการปะทะกันในแง่ของอำนาจในทางความเป็นจริงที่ผมพยายามพูดมาตลอดเวลาเนี่ยเพราะผมไม่อยากให้เห็นสภาพแบบนั้นเกิดขึ้นในสังคมไทยเราทุกคนเนี่ยนะฮะก็เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันเป็นคนรู้จักกันเป็นคนรักกันแต่เรามาขัดแย้งกันเนี่ยนะครับในทางการเมืองเพราะว่าความคิดทางการเมืองไม่ตรงกันเอาเป็นเอาตายกันแล้วใช้คอสทุกอย่างทุ่มลงไปเนี่ยเพื่อเอาชนะในทางการเมืองเนี่ยนะฮะผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่เหลืออะไรมันจะเหลือแต่ความเจ็บปวดและความเศร้าโศกในที่สุดนะแล้วเราก็จะย้อนกลับมานึกกันว่าเราไม่ควรทำแบบนั้นเลยนี่คือสิ่งที่ผมเตือนสังคมไทยแล้วผมเตือนมาหลายปีแล้วนะครับแล้วการที่เตือนนั้นถูกมองนะครับว่ากลายเป็นปรปักษ์กับศาลผมไม่เป็นปรปักษ์กับศาลผมบอกว่าผมเคารพผู้พิพากษาที่ถือในหลักในการแต่ว่าผมรับไม่ได้นะฮะถ้าสมมติว่าผมทราบว่าผู้พิพากษานั้นไปประชุมกันนะฮะหรือมีคนหรือส่วนหนึ่งประธานศาลหรือใครก็ตามเนี่ยถ้าจริงนะฮะตามที่มีข่าวมาประชุมกันเนี่ยเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนอกระบบเนี่ยผมคิดว่านี้เกินบทบาทของผู้พิพากษาแล้วฮะและอันนี้เป็นสิ่งซึ่งต้องตระหนักสังวรว่าท่านเองนั้นกำลังทำลายนะครับตัวระบบกระบวนการยุติธรรมของไทยนะฮะซึ่งแน่นอนมันมีข้อบกพร่องที่ต้องปฏิรูปกันต่อไปต้องแก้ไขกันต่อไปแต่ผมไม่ต้องการที่จะสร้างขึ้นใหม่นะครับบนซากปรักหักพังต้องการจะรีฟอร์มหรือปฏิรูปมันไปนะฮะแล้วขัดแย้งกันไปแบบนี้แต่ไม่ต้องถึงขั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยไม่มีอะไรเหลือให้เรายึดถือเอาไว้เป็นคุณค่าพื้นฐานของสังคมอีกเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะฮะแล้วก็ขอจบการอภิปรายเท่านี้ครับในความเห็นของท่านอาจารย์รอยเจตในเรื่องการยอมรับตามคำพิพากษาซึ่งท่านก็เน้นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักนะครับผมก็จะในความเห็นของผู้ปฏิบัติเองเนี่ยผมเห็นว่าสังคมต้องดูก่อนว่าศาลไม่ว่าศาลไหนในระบบคู่ปัจจุบันนะศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองหรือศาลทหารก็ตามมีอยู่4ระบบด้วยกันเนี่ยอยู่ในกรอบหน้าที่ของตัวเองไหมใช้อำนาจในการชี้ขาดข้อพิพาทที่มีผู้นำเรื่องมาเสนอต่อศาลไหมแน่นอนนะถ้าศาลเอาเรื่องมาทำเองเข้าไปร่วมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อล้มล้างรัฐบาลอันนี้อยู่เกินกรอบอำนาจของพวกศาลแล้วก็เราก็ถ้าในศาลยุติธรรมเนี่ยเรามีประมวลจริยธรรมกำกับอยู่การทำอย่างนั้นคงทำไม่ได้เพราะว่าหลักการที่สำคัญของจริยธรรมของตุลาการก็คือต้องมีความเป็นกลางเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นจะในความเห็นจะเลือกใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะเลือกพรรคไหนชอบพรรคไหนก็ชอบได้แต่ว่าในการทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาเนี่ยต้องมีความเป็นกลางสิ่งที่สำคัญอีกข้อหนึ่งที่จะต้องมาตรวจสอบว่าถ้าเราจะยอมรับในคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยเนี่ยในเชิงสังคมหรือเชิงระบบเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสังคมจะอยู่ได้ถ้า
มีบุคคลที่ชี้แล้วทุกคนยอมรับถ้าทุกคนปฏิเสธชี้แล้วไม่มีการยอมรับกันเกิดขึ้นมาเนี่ยความวุ่นวายในสังคมก็จะเกิดขึ้นแล้วก็คงใช้อำนาจอื่นมาแก้ไขปัญหาอันนี้ซึ่งคิดว่าคงไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับในการดูว่าในการพิจารณาว่าศาลต่างๆเนี่ยใช้อำนาจเนี่ยอยู่ในกรอบหลักการที่สำคัญก็คือว่ามีความเป็นกลางเป็นอิสระหรือไม่ท่านต้องดูจากปัญหาข้อจริงว่าในการใช้อำนาจดังกล่าวนั้นมีการดำเนินการอย่างเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงมีใครมาสั่งให้ผู้สาตัดสินคดีตามคำสั่งของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่นะครับหรือมีความเป็นกลางมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยจะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นแบบที่อาจารย์บอยเจตอภิปรายนะครับว่าโครงสร้างของกฎหมายเองเนี่ยกำหนดให้มันทำหน้าที่อย่างเนี้ยอย่างเช่นตั้งแต่ปี50นะครับรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยกำหนดไปให้ประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองเนี่ยอยู่ในคณะกรรมการสรรหาถามว่าประธานเหล่านี้เขาอยากจะไปเป็นกรรมการสรรหาป่ะคำตอบก็คือไม่แต่ว่าในเมื่อกฎหมายกำหนดไว้เขาก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต้องเคารพกฎหมายในฐานะที่เป็นคนที่เป็นผู้รักษากฎหมายด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทางการเมืองกับอำนาจตุลาการเนี่ยเกิดผลจากรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้เช่นนี้นะครับแล้วก็วิวัฒนาการของสังคมโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปถามว่าถ้าเราไม่ยอมรับในกลไกกระบวนการในการใช้อำนาจทางศาลแล้วเนี่ยถ้าท่านไปดูกรณีศึกษาอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหลักกฎหมายเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นหลายคนก็คงได้ทราบเรื่องลองอาร์มจูริสดิคชั่นว่าในคดีบางประเภทเนี่ยศาลในยุโรปก็ดีหรือในสหรัฐอเมริกาก็ดีเนี่ยสามารถใช้อำนาจศาลเนี่ยนอกไปเหนืออาณาเขตของตัวเองได้ถ้าประชาชนของคนของประเทศตัวเองเนี่ยไปกระทำผิดนอกประเทศเกี่ยวกับเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเด็กอะไรพวกนี้ก็ต้องมาขึ้นศาลในประเทศเขาได้ถูกดำเนินคดีได้อันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ากติกาที่สังคมจะยอมรับว่ามันทำได้มากน้อยหรือไม่มีเหตุมีผลหรือไม่ก็แบบที่ท่านอาจารย์กิติศักดิ์ก็ได้นำเรียนข้อมูลต่างประเทศหลายกรณีว่าการใช้อำนาจของตุลาการเหล่านั้นทำด้วยความเหมาะสมมีเหตุมีผลหรือไม่ผมก็อยากจะถามเหมือนกันว่ากระบวนการต่างๆที่ศาลใช้อยู่ณวันนี้เนี่ยมันมาจากกระบวนการในเชิงลับตามที่ท่านอาจารย์รอยเกียรติพูดถึงนะครับว่าเมื่อทำในเชิงลับก็หมายถึงว่ามีคู่กรณีมาร้องต่อศาลมีทั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านนำเสนอข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่อศาลท้ายที่สุดศาลก็ต้องเอาหลักกฎหมายมาปรับในเรื่องนั้นส่วนศาลจะตัดสินแล้วเนี่ยหรือมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยแล้วเนี่ยมีจะคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับคนที่มาร้องขอให้ศาลพิพากษาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วศาลพิพากษาไปด้วยเนี่ยเขาก็ต้องเห็นด้วยกับที่ศาลพิพากษาแน่นอนเพราะเป็นไปตามความต้องการของเขาแต่ในขณะเดียวกันคนที่แพ้คดีหรือคนที่ได้รับผลร้ายจากคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยนั้นเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับเมื่อไม่เห็นด้วยเนี่ยถามว่ากฎกติกาในสังคมเนี่ยอยู่กันด้วยอะไรในเมื่อตามมาตรา197เนี่ยบอกว่าอำนาจตุลาการเป็นอำนาจที่ต้องวิจัยชี้ขาดข้อพิพาทตามความยุติธรรมกฎหมายแล้วก็ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายเนี่ยภายใต้ปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์เนี่ยถ้ามันอยู่ในกฎกติกาเหล่านี้มีการตรวจสอบได้มีการใช้อำนาจโดยอิสระและมีความเป็นกลางเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยจะอยู่ได้โดยปราศจากความแตกแยกและความรุนแรงเนี่ยก็ต้องเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามนะเพราะว่ามันก็ถ้าท่านดูจากคำวิจัยในอดีตที่ผ่านมามันก็ประเทศมันก็ต้องเดินได้มันไม่ถึงกับทางจุดทางตันนะครับที่จะเดินไม่ได้เพราะว่าผมก็มองโลกในแง่ดีว่าท้ายที่สุดถ้าทุกคนยอมรับกฎกติกาในสังคมไม่เอากฎหมายมาใช้ด้วยความรุนแรงหรือตัดสินคดีด้วยตัวเองเนี่ยสังคมก็จะเดินหน้าต่อไปได้ขอบคุณครับคือไอ้ที่จะไม่ยอมรับก็คือว่าเมื่อศาลไม่มีจะฟ้องร้องก็ต้องประลองฝีมือกันมันก็เท่านั้นนะครับนะความจริงไอ้เรื่องความยุติธรรมอะไรเนี่ยมันก็พูดกันก็เดาเอาก็ยากอย่างที่ว่านะผมอยากจะกราบเรียนว่ามีคำเตือนของนักปราชญ์มาของไทยเนี่ยนะฮะคือท่านชิตบุรทัศน์นะท่านได้เขียนไปในสามัคคีเพศคำฉันว่าเมืองใดไร้ธรรมอำภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนนะครับอันนี้ของไทยนะของฝรั่งเศสก็มีท่านมงเตสคิเออร์นะท่านบอกว่าไม่มีความเลวร้ายใดที่จะเลวร้ายไปกว่าความเลวร้ายที่ได้ก่อขึ้น
ภายใต้กฎหมายและขบวนการยุติธรรมก็ไม่รู้จะว่าประการใดผมก็กราบเรียนท่านอย่างนี้นะฮะทีนี้อีกข้อหนึ่งที่พูดอยู่เสมอว่าคำพิพากษาวิพากษ์วิจารณ์ได้หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็เข้าใจกันได้อยู่แล้วไม่มีกฎหมายใดในประเทศไทยนะที่ห้ามไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษานะไม่มีหรอกครับพูดกันเรื่อยเฉยไปเองนะไม่มีนะมีกฎหมายห้ามไม่ให้ดูหมิ่นศาลนะดูหมิ่นกับวิพากษ์วิจารณ์คนละเรื่องนะนะมาตรา198ประมวลกฎหมายอาญาห้ามให้ดูหมิ่นศาลนะนะครับดูหมิ่นกับวิพากษ์วิจารณ์คนละเรื่องแล้วมีหนำซ้ำนะครับในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา211บังคับคู่ความนะฮะให้โต้แย้งด้วยถ้าคุณไม่โต้แย้งคำอุทธรณ์ฎีกาใช้ไม่ได้นะครับในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็เหมือนกันนะคู่ความต้องโต้แย้งนะว่าคำพิพากษานั้นช่วยไม่ได้เรื่องเฮงซวยยังไงเขียนไปนะครับเขียนไปเลยนะขอประทานโทษผมอยู่ศาลฎีกา 6-7 ปีนะมีฎีกาอยู่เรื่องหนึ่งฎีกาขึ้นมาว่านะโจทก์เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เต็ม 100% แต่อยากจะขอฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานทางวิชาการนะครับไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่การนักศึกษารุ่นต่อๆไปผมเขียนคำวินิจฉัย2นาทีว่านะครับฎีกาโจทก์ไม่โต้แย้งคำพิพากษาอุทธรณ์เป็นฎีกาที่ไม่ชอบศาลต้นรับฎีกามาไม่ชอบให้ยกไปรับฎีกาไม่พิพากษาให้นะเพราะไม่โต้แย้งนะเพราะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยให้คำนึงได้เลยว่าทำได้ครับแต่อย่าไปดูหมิ่นนะฮะไอ้ดูหมิ่นต้องไปว่ากันในมาตรา198ซึ่งก็เป็นที่เข้าใจดูหมิ่นกับพระอาจารย์คนละเรื่องนะคนละคำกันด้วยนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่ชอบพูดเสมอเรื่องละเมิดหน้าศาลเนี่ยละเมิดหน้าศาลเนี่ยนะเราไปใช้กันในทางที่จะก่อให้เกิดอาณาจักรแห่งความกลัวขึ้นมาในประเทศเพราะการละเมิดหน้าศาลเนี่ยท่านไปอ่านนะครับหลักเบื้องต้นนะก็คือว่าจะต้องไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ศาลกำหนดขึ้นในศาลนะก็พูดง่ายก็อยู่ในบริเวณศาลนั่นแหละหรือประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลนะถ้าท่านนั่งวิพากษ์วิจารณ์ศาลอยู่ในห้องจิตเจตสมุทรเนี่ยนะฮะไม่มีทางนะครับที่จะไปละเมิดหน้าศาลได้เพราะไม่ใช่บริเวณศาลและไม่ได้เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ศาลได้ออกข้อกำหนดมานะครับนี่มันก็ชัดเจนนะฮะมันเป็นเรื่องต้องอยู่ในบริเวณศาลนะครับเพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ศาลว่าวิพากษาไม่ถูกทำได้ทั้งนั้นแหละครับนะครับไม่มีหรอกครับมันไม่ศาลไม่ใช่คนที่แตะต้องไม่ได้นะครับแตะต้องได้ครับผมยังยืนยันว่าชัดเจนนะว่าไอ้นี่ไม่มีกฎหมายในประเทศไทยมาตราไหนห้ามนะครับแต่ก็ระวังเรื่องดูหมิ่นเท่านั้นแหละทีนี้ปัญหาว่าแค่ไหนดูหมิ่นแค่ไหนวิพากษ์วิจารณ์มันก็เสียวไส้อยู่นะเพราะคนที่วินิจฉัยนั่นน่ะมันเป็นคนที่ต้องเสียหายอยู่ด้วยไอ้นี่ก็ต้องอคติ4ประการซึ่งในประเทศไทยผมไม่เห็นมีใครที่ไม่มีอคตินะทุกคนมีอคติกันหมดนะอันนี้ก็แล้วแต่นะทีนี้ไอ้ที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือว่าศาลเนี่ยนะถ้ามีเหตุผลที่รับได้นะเขาก็ยอมรับนะครับคำวินิจฉัยที่วินิจฉัยว่าการแก้นะการแก้ที่มาสวจากแต่งตั้งไปเลือกตั้งเนี่ยเป็นการขัดแย้งต่อเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเท่ากับตัดสินว่าพระที่ขึ้นทางตะวันตกนะแล้วใครจะไปยอมรับได้นะครับอันนี้มันไม่ต้องมาพูดเล่นลิ้นไปหรอกครับมันเสียเวลาเปล่าๆคนไม่บ้าก็เมานะถึงจะตัดสินอย่างนั้นได้นะ
นะต้องขอประทานโทษนะผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะแล้วความจริงมันยังมีหลายเรื่องที่จะพูดกันไปแล้วเนี่ยที่ตัดสินที่ว่ารับไม่ได้นะครับและไอ้ที่ผมอยากจะพูดเป็นประการสุดท้ายเดี๋ยวจะมีจดหมายเตือนก็คือว่านะครับท่านไปดูนะฮะรัฐธรรมนูญมาตรา130อาจารย์ท่านก็น่าบดีนะขอภายท่านรัฐธรรมนูญมาตรา130เขาเขียนไว้ชัดเจนฮะว่าการอภิปรายการแสดงความเห็นการออกเสียงของสว.และส.ส.เนี่ยในสภาเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดผู้ใดจะนำไปฟ้องร้องในทางใดๆมิได้แต่ท่านเชื่อไหมฮะปปช.อ่านกฎหมายมาตรานี้ไม่ออกอะ จะชี้มูลจะไปถอนก็เขาบอกว่าฟ้องร้องในทางเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะฮะผมเนี่ยคิดถึงท่านวิชัยวิเสวีแล้วเกินเพราะเป็นท่านเป็นปปช.ท่านวิชาผมไม่บังอาจไปพูดกับท่านนะเพราะว่าท่านคอยบันดาลโทสะทางวิชาการอยู่เลยผมก็ไม่กระยาอย่างแต่นี่ฮาวาดมาแต่ไหนแล้วเนี่ยคุณไม่อ่านมาตรา130นะครับนะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็มันผิดรัฐธรรมนูญชาติคุณจะไปผูกพันอะไรนะครับผมยืนยันมาไปชี้มูลก็ได้ยังไงสวสสเขามีเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดผู้ใดจะนำไปฟ้องร้องในทางใดๆไม่ได้มาตรานี้มันชัดเจนนะผมไม่ได้มีส่วนได้เสียกับสวสสแต่ว่าผมก็ภาวนาให้พระผู้เป็นเจ้าลงโทษนะขอพระคุณนะ